ประโยชน์ของนาฬิกาข้อมือไม่ใช่เป็นแค่เครื่องบอกเวลาที่พกติดตัวได้ตลอดเท่านั้นแต่ได้กลายเป็นไอเทมแฟชั่นที่คนเลือกใช้ในการบ่งบอกถึงความเป็นตัวเองซึ่งอาจจะมีราคาตั้งแต่เรือนละไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงหลักแสนหรือหลักล้านขณะที่บางคนเลือกลงทุนกับนาฬิกาข้อมือหรูเหล่านี้อันเนื่องมาจากราคาตลาดของรุ่นหายากที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นทำให้พวกเขาเชื่อมั่นว่ามันคือรูปแบบของการลงทุนที่ดีที่สุดอีกรูปแบบหนึ่งโดยแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็อย่างเช่น Rolex หรือ Patek Philippe แต่นอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์นาฬิกาข้อมือสุดหรูอีกมากมายหลายตัวหลายแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการนักสะสมแม้ในหมวดหมู่ของนาฬิกาข้อมือสุดหรูเองก็สามารถแบ่งออกเป็นคร่าวๆได้3แบบคือดีไซน์แบรนด์นาฬิกาที่ได้รับการออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง Sport Watch ที่เน้นการใช้นอกสถานที่เป็นหลักและสุดท้าย Elegance นาฬิการะดับพรีเมียมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบที่จะใส่นาฬิกาแฮนด์เมดหรือผู้ที่ชื่นชอบในการสะสมนาฬิกาซึ่งผู้บริหารของ Yafiro แหล่งรวบรวมนาฬิกาข้อมือหรูแบรนด์ดังระดับโลกที่มีสาขาอยู่ในหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้คัดเลือกนาฬิกามาแนะนำทั้งหมด3รุ่นสำหรับคนที่กำลังมองหานาฬิกาที่หรูหรามาเพิ่มเติมไว้ในคอลเลกชันก็โดยหลักเลยนะคะนาฬิกาของ Yafiro เนี่ยที่ตอนนี้เป็นแบรนด์ popular นะคะก็คือแบรนด์ Delacour ทำไมแบรนด์นี้ถึง popular เพราะว่าเราไม่ได้มีพรีเซนเตอร์ที่สะท้อนถึงตัวแบรนด์โดยหลักนะคะแต่ว่าตัวแบรนด์เองเนี่ยได้รับรางวัลมากมายจากทางสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็น Unique Design Awards หรือว่า Best Design Awardsซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นในเรื่องของการันตีของดีไซเนอร์ว่าเป็นดีไซเนอร์ที่เก่งมากแล้วเขาสามารถที่จะดีไซน์จุดแข็งให้กับลูกค้าแบรนด์โบเว่ซึ่งแบรนด์โบเว่เองเนี่ยมีตั้งแต่ปี1822จนถึงปัจจุบันคือมี history ที่ยาวนานและโบเว่เองเนี่ยเขาทำ customize ในเรื่องของ paintingก็คือวาดแบบยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณอยากจะได้รูปของคุณพ่อคุณแม่ลงบนหน้าปัดนาฬิกาซึ่งถ้าเกิดไปที่แบรนด์ใหญ่ๆบางทีเขาอาจจะไม่คัสตอมไมซ์ให้แต่แบรนด์โบเว่เนี่ยก็คัสตอมไมซ์ให้สามารถที่จะแบบวาดรูปแบรนด์คุณพ่อคุณแม่ที่เหมือนกับเป็นที่ระลึกของเราได้บนหน้าปัดนาฬิกาและทุกอย่างเนี่ยจะเหมือน3มิติอะค่ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนจริงมากเพราะเขาใช้อาร์ติสต์ระดับโลกอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะส่วนอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยเป็นแบรนด์ Andrea Stella นะคะก็คือแบรนด์นี้เป็นแบรนด์น้องใหม่เหมือนกันแต่เขาก็ เหมือนกับประกวดแล้วก็ทำผลงานที่ประสบความสำเร็จของ Harry Winston รุ่น Opusมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขาได้ดีไซน์ในแง่ของจากบนหน้าปัดนาฬิกาซึ่งมีความสวยงามแล้วก็เป็นรูปบัตเตอร์ไฟเหมือนผีเสื้อที่เป็นจากวิธีการทำเนี่ยยากมากซึ่งหาคนเรียนแบบไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคนรักนาฬิกาหรูหรือนักสะสมนาฬิกาหรูสามารถแวะไปเลือกชมนาฬิการะดับพรีเมียมได้ที่ร้านยาฟิโรบูติกที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.yafiro.com